เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณและยังเป็นวันที่หลายคนรอคอยค่ะเพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้พบหน้ากับครอบครัวในช่วงหยุดยาวติดต่อกันหลายวันแต่แล้วก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าค่ะว่ากัมพูชาเตรียมเคลมเทศกาลสงกรานต์โดยรัฐบาลกัมพูชาค่ะประกาศเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนที่จะเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้7รายการและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีก3รายการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกโดยพบว่ามีสงกรานต์กัมพูชาเป็นหนึ่งในนั้นโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าจะเสนอรายชื่อเหล่านี้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกเพื่อให้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษได้รับการยอมรับและอนุรักษ์ในระดับสากลซึ่งกัมพูชาจะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนในปี2025และคาดว่าจะได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในปี2026ค่ะแต่แท้จริงแล้วสงกรานต์มีต้นกำเนิดมาจากชาติไหนกันแน่สำหรับเทศกาลสงกรานต์ค่ะเป็นประเพณีที่พบในหลายชาติอาเซียนรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามมณฑลยูนนานของจีนและประเทศทางตะวันออกของอินเดียโดยสันนิษฐานว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลี่ของอินเดียแต่ใช้การสาดน้ำแทนโดยจะมีในทุกวันแรม1ค่ำเดือน4โดยคำว่าสงกรานต์เป็นคำสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปซึ่งในที่นี้หมายถึงพระอาทิตย์ย้ายเข้าจักรราศีใดราศีหนึ่งนั่นก็คือราศีเมษซึ่งตรงกับเดือนเมษายนค่ะเรียกเป็นพิเศษว่ามหาสงกรานต์กำหนดให้เป็นวันปีใหม่และวันมหาสงกรานต์ตรงกับ13เมษายนโดยวัฒนธรรมนี้ก็ขยายมาในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งศรีลังกาและสุวรรณภูมิค่ะซึ่งไม่ได้มีเพียงในไทยเท่านั้นแต่ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ก็ได้รับอิทธิพลเช่นกันและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละชาตินั่นเองในส่วนของสงกรานต์กัมพูชาพวกเขาเชื่อว่ามีมาก่อนของไทยเราค่ะโดยมีข้อมูลพบในศิลาจารึกสมัยเมืองพระนครระบุว่าสงกรานต์มีในราชสำนักกัมพูชาตั้งแต่ราวหลังพ.ศ.1600โดยมีแบบแผนจากอินเดียและแพร่หลายไปยังเมืองรอบๆเช่นลาวและไทยโดยสงกรานต์กัมพูชามีจำนวนทั้งหมด3วันค่ะอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยววันที่14ถึง16เมษายนซึ่งก็มีความคล้ายกับของไทยเราทั้งการทำบุญตักบาตรคนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยก่อนหน้านี้กัมพูชาเคยใช้ชื่อว่าโจรชนำทะเมยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสงกรานต์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ตอนนี้ไทยรัฐมีอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับกับ YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่าไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมสามารถเจอกับผมได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไทยรัฐออนไลน์ออริจินัลแล้วเจอกันครับ